ผมโอ้ยคุณธวัชชัยอธิบายไอ้หุ้นบีแลนด์ใช่ไหมเฮือกเลยพี่หลับไปสองตื่นเลยนะเนี่ยใครอธิบายครับก็คุณธวัชชัยอ่ะช่างอคุ๋อยเหลือเกินครับผมเอสลองครดัูบพทีี่มันพูดแบบอืมมันรอบอกว่าฉลองมันเกิด29 มีนานู่นมันเกิดใครพี่ธวัชชัยไงอ๋ออืมเกี่ยวไหมเนี่ยกับหุ้นบีแลนด์เชิญคุณเอสค่ะตลาดปิดกระแทกปตท.มาทำไมนะเนี่ยอ่ะเชิญค่ะครับผมก็วันนี้ตัวถ่วงตลาดนะครับถ้าเราดูก็ปตท.นะครับอืม BJC ค่ะ EA นะครโัดบนอ่า SCB นะครับแล้วก็ตัวปูนซีเมนต์ไทยอ่าโดนนกะระคแรทับกมาอีกโอ้มิ้นอืมทรูอืนมะครับอันนี้พวกถ่วงตัวหนุนนะครับแอดวานซ์ CPF ปจีซีซีพีอนะครับปสพ AOT นะครับตลาดก็เป็นพักอยู่แล้วในวันนี้นะครับพี่มอนค่ะจริงๆก็ยังมีอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะเอาจริงก็คอือืลบมสี่ก็ถือว่าเป็นไซด์เวย์แล้วก็ยังยืนที่ฐานแนวรับได้คนะ่คะรับค่ะฐานแนวรับคือที่เราคุยกันเมื่อเช้าคือ1809นะครโอับ้เพียงแต่ว่าเราเห็นภาพหนึ่งก็คือมันโดดลงใช่ไหมพี่มอนค่ะค่ะเดินลองยูมา่มันดีๆลห้งามจาุดเลยอ่ะใช่อันนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่านักทุนนะครับไม่ค่อยอยากถือข้ามนะไม่อคื่อยแน่มใจสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้ามีอะไรสัปดาห์หน้ามีเรื่องหนึ่งคือเรื่องตัวการประชุมนะครับของเฟดนะครอับืมอืมก็วันที่21-22ค่ะคโดย่ะรวมตลาดมองว่าดอกเบี้ยน่าจะขึ้นนะครับคอยู่่แะล้วแล้วก็เหลือรอดูสัญญาณผมคิดว่าตลาดเองจะดีหลังจากนั้นนะครับอจะ่ดีาหมายความว่าเทรนตลาดโดยรวมอาจจะมีกระแสเงินไหลเข้ารอบใหม่นะครับอืมถ้าท่าทีของเฟดเองไม่ได้ดูเอ็กซ์เซสซีฟมากเกินไปค่นะะครับเพราะตลาดเองก็มีการปรับโพซิชันมารองรับดอกเบี้ยขาขึ้น3-4 รอบแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าตลาดจะมีแนวรับนะครับ1803-1800นะครับฐานตรงนี้ถ้าย่อนนะครับแย่ๆหน่อยก็1795ต้านบนนะครับดูที่1820นะครับกับ1830นะครับผมว่าเซ็ตจะแกว่งในกรอบนี้นะครับผมค่ะโอเคอ่ากลับมาดูตัวที่เราดูกันก่อนนะครับพี่ค่ะครับตัวแรกก็ตัวท็อปปิกเตือนเรา CPO ก็ยังเป็นไซด์เวย์อัพอยู่นะอืมนะครับปิดจริงวันนี้มีเบรกด้วยนะไปที่88.25นะครคับ่ะแต่ยังยืนไม่ได้นะครับอืมยังยืนไม่ได้ก็เดี๋ยวดูต่อที่88.25แนวรับก็บริเวณ86นะครับกับค่ะ85ฐานหลักของตัว CPO IVL นะครับก็เป็นแท่งบวกเป็นแท่งขึ้นแหละนะครับแล้วก็ปิดเนี่ยจริงๆจะสวยกว่านิดนึงถ้าปิดได้สัก55.5นะอืมใช่หลุดไปหน่อยหนึ่งใช่มันปิดไปขาดไปช่องหนึ่งนะโดยอรืวมกม็ดูต่ออาทิตย์หน้าไม่ได้เสียทรงแต่ว่าไม่ได้ค่สะวยมากค่ะแนวรับ54.5นะครับกับบริเวณ53.75ค่ะครับผมต้าอน่าบนก็ดู57ก่อนครับพี่โอเค57ก่อนอ่าได้ค่ะแล้วก็ในส่วนตัว SNC เนาะเขาบอกว่าขึ้นดีมากนะครับเดคือน่ะนี้เป็นเดือนของเขาจริงนะครับใครที่ตามมา SNC เนี่ยโดยเฉพาะวันที่พักสีสวยลงไปอืเสม้น200 วัน14.5แท่งแบบนี้นะครับช่วงที่ฝนตกเยอะๆหน่อยนะครับค่ะค่ะค่ะครับหลายคนSNC ก็คงจะทราบว่าเป็นช่วงพายุฤดูร้อนนะครัอบืฝมนเข้าคม่าะคือโดยเทรนด์เนี่ยนะครับหุ้นตัวนี้ก็มันเป็นซีซันนอลของเขา SNC นะอ Q1 ืม Q2 ใช่แล้วก็แผนการปรับโครงสร้างต้นทุนเนี่ยนะครับมันเพิ่งสำเร็จผลในช่วงอืม Q4 นะครับตอนนี้เบรก16.2นะครับซึ่งเป็นแนวต้านมาเนี่ยนะครับต้านถัดไปดูที่16.5นะครับแล้วก็ไฮเดิมปีที่แล้วนะครับใครที่รออยู่17.7นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับต้านเดิมต้านไฮอันนี้สมมติว่าผมให้คนที่ซื้อปีที่แล้วสูงสุดเลย17.7นโอะใครเขคอไปเนี่ยนะครับรอบนี้เดี๋ยวค่อยๆดูต่ออืมนะครับส่วนแนวรับเนี่ยนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีแนวรับ15.8แล้วก็15 บาทไม่ควรย่อหลุดนะครับค่ะมาดูออกวันนี้อเจ้าเหี่ยวใช่ไหมครับอืมอเจ้าพักลงมาเดี๋ยวนะขอดูที่หนึ่งบีซีพี่บีซีขึ้นไปสิบสามชแ่ปองดสามสามอ่าเก้ฮาะหุ้นช่องสามพักลงมา13นะครับจุดหมุนของคนเล่นรอบสั้นนะครับก็คือเป็นจุดล็อกกำไรด้วยคือบริเวณ12.7นะครับสำหรับบีซีนะครอับ๋อไม่ควรหลุดค่ะแต่ว่าแท่งนี้เองเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นพักได้อีก2 วันนะครับคือพักคือถ้าเราดูว่าเป็นพักขึ้นเนี่ย12.7เป็นแนวรับแรก12.5เป็นจุดที่ไม่ควรย่อหลุดนะครับแต่ผมให้จุดหมุนที่ต้องกระชับความเสี่ยงสั้น12.7ก่อนนะครับ
ค่ะเพราะเริ่มมีแรงขายกำไรออกมาตัวแลน้ีว้จำไดน้ะครใหับ้เล่นเทรดนะของคุณค่อธยรๆดูพัฒใช่ใช่ต้อคงรับเทรดอย่างเดียวเลยนะ BEC ช่อง3หุ้นช่องเทสราดมพีน่ะเทรดครับเทรดจ้าครับผมบีแลนคุณต้อง เป็นของคุณต้องแล้วให้รับผิดชอบบคีนเแดลียวนเลคยุณต้อง1.88 1.91เป็นแนวต้านที่ดูนะครับถ้าจะเป็นการค่อยๆไซด์เวย์อัพเนี่ยนะครับไม่ควรหลุดบริเวณ1.80นะครับสำหรับตัวบีแลนอันนี้เป็นจุดหลบความเสี่ยงด้วยครับค่ะครับผมเหมือนเดิมนะตัวนี้พี่จำชีวิตมันได้เลยที่เอ็ดพูดอ่ะครับพี่ไม่ควรหลุด1.80อะไรเงี้ยอือ่ะมครับเล่นเหมือนเดิมทุกรอบใชจ่ไ้หามพี่จ้าจ้าอือ่ะมครับผมมาดู S50 คS18 ่ะค่ะทุเกป็คนนไงบ้างหลุดแล้วล่ะหลุดนะหลุดนะครับหลุดแล้วต้หลอุงดล็แอล้กวออกมาแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเป็นสัญญาณแจ้งเตือนแล้วก็ค่ะค่ะยื้อๆอยู่นะครับบริเวณ1191ตอนนี้จ้หาลุด1190อหลบมาก่อนนะครับคนเล่นลองต้องถอยออกมาก่อนนะครับแล้วก็กรอบนะครับวันจันทร์แนวรับแรก1187นะครับแต่ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็แนวรับที่ลึกหน่อยก็คือ1181นะครับอันนหีน้ึเ่ปง็เนท่สาอไงหร่แนวนะรฮับะหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งค่ะถหนึึ่งงหนึ่งแปดเจ็ดกับ1181ครับพี่ฮะได้ค่ะด้านบนเนี่ยดูที่1,196กับ1,200นะครับผมไม่แนะนําให้เปิดโพซิชันนะนะครับฟิวเจอร์เส้นแท่งนี้เนี่ยดูรอดูก่อนครับผมยังไม่ทำอะไรนะใช่วันจันทร์ไปรอดูสัญญาณอีกทีหนึ่งก่อนครับโอเคทองคำนะคะทอคงำไม่เป็นไหนที่มันเป็นออกข้างจริงๆนเะหมพือีน่ออกข้างต่อไป1,330ต้านนะครับข้างล่างก็1,310นะครับแล้วก็ที่เดิมบริเวณ1,303 จุดนะครับอยู่ในกรอบนี้ครับโอเคคร ัพบรุ่พงีน่ี้คุณเอสก็ไปเจอที่แอมปาร์กนะคะแคมปักเหรอพี่จก้ีา่โมทงี่ออฟฟิศพี่ม่อนชั้นสองครับได้ครับพี่ได้นักเรียนที่จะไปจับวิทยายุทธของคุณเอสไปเจอกันนะได้ครับผมค่ะขอบคุณนะคะคุณเอครัสบสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะก็ใครที่อยากจัดเจอเต็มของเขาในวันพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันนะที่แอมปาร์กนะคะช่วงทั้งวันนั่นเองนะสำหรับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะคะนักลงทุนค่ะว่าตลาด